สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแม็กนราธิปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมมีข่าวดีมาบอกครับทุกคนตอนนี้ผมเปิดคอร์สสอนเทรด Forex รุ่นที่7แล้วนะครับก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนตลอด6รุ่นที่ผ่านมาก่อนเลยนะครับก็ต้องบอกว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากๆแล้วก็เพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาเรียนก็ตั้งใจเรียนมากๆเลยนะครับสถิติในคอร์สของเราตอนนี้บอกเลยว่าดีมากๆนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนักเรียนทั้งหมดทำกำไรได้จากตลาด Forex กันทุกคนเลยนะครับคำว่าทำกำไรได้จากตลาด Forex เนี่ยผมหมายถึงสม่ำเสมอเลยนะครับทุกคนกราฟการเติบโตของพอร์ตคือโตได้45องศาโตแบบสวยๆเลยนะครับโอ้โหต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ตั้งใจเรียนกันในทุกๆรุ่นที่ผ่านมาเลยนะครับสำหรับในคอร์สนี้เพื่อนๆคนไหนที่เทรด Forex แล้วติดปัญหาที่ว่าเทรดมานานแล้วพอร์ตไม่โตสักทีหรือว่าเทรดกี่พอร์ตแล้วก็แตกหมดทุกพอร์ตเลยพอร์ตนี้แก้ปัญหานี้ให้กับเพื่อนๆได้แน่นอนครับสิ่งที่ผมจะสอนให้กับเพื่อนๆในคอร์สนี้นะครับผมการันตีว่าเพื่อนๆไม่เคยได้เรียนจากที่ไหนมาก่อนแน่นอนและต้องบอกเลยครับว่านี่คือเนื้อหาสำคัญที่ถ้าเราอยากจะเป็นเทรดเดอร์ที่เก่งเราทุกคนต้องเรียนนะครับนั่นก็คือเรื่องของการตัดสินใจนั่นเองนะครับใช่ครับทุกคนฟังไม่ผิดนักเรียนนับร้อยชีวิตในตลอด6รุ่นที่ผ่านมาที่ทุกคนเห็นพวกเขาทำผลงานกันออกมาได้ดีทุกคนล้วนปรับแค่เรื่องเดียวเลยคือเรื่องของการตัดสินใจนั่นเองนะครับที่จริงถึงแม้ผมจะบอกว่ามันเป็นเรื่องเดียวแต่ว่ามันคือเรื่องใหญ่ๆเลยนั่นเองนะครับมันมีรายละเอียดที่ต้องคุยกันเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนและสิ่งต่อมาที่เพื่อนๆจะได้เรียนรู้ในคอร์สนี้ก็คือเรื่องของการจัดการออเดอร์นั่นเองนะครับก็คือพูดง่ายๆครับผมเวลาที่ออเดอร์ของเราเนี่ยมันเทรดแล้วผิดทางเราจะจัดการกับสถานการณ์นั้นยังไงได้บ้างเพื่อให้เราพลิกกลับมาเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบนั่นเองนะครับนึกถึงการแข่งรถนะครับทุกคนถ้าเราสามารถที่จะแซงคู่แข่งได้ตลอดสุดท้ายเราก็จะกลายเป็นที่1 นั่นเองนะครับในการเทรดก็เช่นกันครับถ้าเราแก้ออเดอร์ที่เราเสียเปรียบให้กลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบได้อยู่ตลอดสุดท้ายเราก็จะชนะตลาดและพอร์ตเราก็จะเติบโตได้นั่นเองนะครับและสุดท้ายสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้กันในคอร์สนี้ก็คือเรื่องของการวางแผนการเทรดนั่นเองนะครับในการเทรดเนี่ยเมื่อไปถึงจุดหนึ่งนะครับเทรดเดอร์ทุกคนจะมีความรู้ความสามารถที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้เทรดเดอร์คนหนึ่งทำผลลัพธ์ได้ดีกว่าเทรดเดอร์อีกคนหนึ่งมันก็คือแผนหรือว่ากลยุทธ์นี้นั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆจะได้เรียนรู้การวางแผนการเทรดนี้แบบที่มืออาชีพเขาทำกันเลยนะครับว่าถ้าอยากจะให้พอร์ตเติบโตได้จริงๆอย่างมั่นคงด้วยต้องวางแผนอะไรยังไงบ้างนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือเนื้อหาทั้งหมดที่ผมมาสอนให้กับเพื่อนๆในคอร์สนี้นั่นเองนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยในคอร์สนี้มีระยะเวลาในการเรียนนานหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่นานเลยนะครับเราจะเรียนกันทั้งหมด4สัปดาห์สัปดาห์ละ1ครั้งครั้งละ1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือระยะเวลาในการเรียนทั้งหมดในคอร์สนี้ของเรานะครับซึ่งสำหรับเพื่อนๆที่สนใจคอร์สนี้ราคาเต็มอยู่ที่ 11,000 บาทถ้าเรียนตรงกับทีม One Trader โดยตรงเลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมาเรียนกับผมจะลดเหลือเพียง 1,499 บาทเท่านั้นนะครับและพิเศษไปมากกว่านั้นถ้ามากันเป็นคู่ลดเหลือเพียงคนละ999บาทเท่านั้นครับบอกเลยครับว่าโปรโมชั่นนี้คุ้มมากๆแล้วก็พิเศษมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรียนในคอร์สนี้ผมเปิดให้เพื่อนๆลงทะเบียนเรียนกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่8กันยายนนี้นะครับซึ่งสามารถติดต่อผมมาในเพจได้เลยเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เพจไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับแล้วก็แจ้งผมมาได้เลยว่าสนใจเรียนคอร์สและเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดการลงทะเบียนเรียนให้กับเพื่อนๆในแชทอีกทีนึงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะเห็นรีวิวผลงานของนักเรียนในรุ่นก่อนๆหน้านี้กันก่อนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูผลงานของพวกเขากันนะครับนี่เลยครับทุกคนอันนี้เป็นแท็กของนักเรียนที่เทรด Forex ในรุ่นก่อนหน้านี้นะครับซึ่งบางส่วนเนี่ยเขาเทรดคริปโตมันก็เลยไม่มีแท็กให้ดูแบบนี้นะครับทุกคนแต่ว่านักเรียนที่เทรดคริปโตผลงานก็เหมือนกันกับนักเรียนที่เทรด Forex นี้เลยนะครับนี่เลยนะครับทุกคนจะเห็นว่าผลงานของนักเรียนที่เทรด Forex ผลงานออกมาเป็นบวกหรือว่าพอเติบโตได้กันทุกคนเลยนะครับนี่เลยนะครับก็เป็นรีวิวผลงานของนักเรียนในรุ่นที่ผ่านมานะครับเพื่อให้เพื่อนๆเอาไว้ใช้ประกอบการตัดสินใจกันนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจผมเปิดลงทะเบียนเรียนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่8กันยายนนี้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะติดต่อมาลงทะเบียนเรียนกันได้ที่ในเพจเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เพจไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับทุกคนผมหวังว่าคอร์สนี้จะเป็นอีกหนึ่งคอร์สดีๆที่ช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นกันนะครับและเดี๋ยวเจอกันในคอร์สเรียนครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ